มาสติสก้าในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นอย่างเรื่อยๆอีกทั้งสื่อออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube หรือ Twitch และของที่อยู่คู่กันกับสื่อออนไลน์ก็คือ Content Creator หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า YouTuber หรือ Streamer นั่นเองและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขานั้นล้วนมีอิทธิพลต่อโลกของเราไม่มากก็น้อยและหาก Streamer เหล่านั้นต้องเข้าไปเล่นเกมซึ่งมีชื่อของตัวเองเป็นเดิมพันจริงๆล่ะกับนากาโนฮิโตะจีโนมLife Now อิริเดะอากาซากิสตรีมเมอร์หนุ่มหนึ่งในผู้ถูกเลือกให้มาเล่นเกมในต่างโลกโดยหลังจากที่ได้อ่านจดหมายเชิญชวนที่ไม่สามารถตอบปฏิเสธได้เขาก็ได้ถูกว้าวมายังต่างโลกทันทีซึ่งหน้าที่แห่งนี้เป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวในการเอาชีวิตรอดก็คือการใช้ทักษะที่ตัวเองถนัดในการร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเคลียร์เกมต่างๆซึ่งในแต่ละเกมก็จะใช้ผู้เล่นที่แตกต่างกันออกไปตามความสามารถเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นความถนัดด้านการไขปริศนาการจีบสาวเลี้ยงดูเด็กโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้มีจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียวก็คือการทำให้ยอดผู้ชมที่สลักไว้บนแขนถึง100ล้านวิวเพื่อที่จะเคลียร์เกมออกไปซึ่งเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับนากาโนฮิโตะจีโนมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะนอกกระแสก็ว่าได้เพราะได้มาอยู่ช่วงเดียวกันกับอนิเมะอย่างดันมาชิอาชีพจอกหรือด็อกเตอร์สโตนทำให้กระแสเนี่ยโดนกบไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอีกทั้งตัวเนื้อเรื่องนะครับก็ยังไม่ได้โดดเด่นดูหวาอะไรมากมายออกแนวเรื่อยๆเอื่อยๆชิวๆเนื้อหาจริงจังเนี่ยก็ไปไม่สุดแถมตัวละครทั้ง9นะครับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายไม่มีการปูเนื้อเรื่องหาเหวอะไรมาก่อนเลยสำหรับนากาโนฮิโตะนะครับผมให้คะแนนจาก3ตอนแรกเนี่ยอยู่ที่5เต็ม10เป็นอนิเมะที่ดูได้เรื่อยๆชิวๆนะครับและคอมเมนต์สำหรับคนที่ไม่มีอะไรทำซึ่งก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมมีเรื่องแจ้งหนึ่งเรื่องก็คือภายในทิศหน้าเนี่ยมหาลัยผมจะทำการเปิดเรียนแล้วซึ่งจะทำให้ผมนะครับไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปมากมายแต่ผมจะพยายามอัพให้ได้อาทิตย์ละ1คลิปนะครับถ้ายังไงสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชาเน็ต